แบบโลกกับแบบธรรมผิดกันอยู่มากแบบโลกนั้นหมายถึงเรื่องเป็นไปตามภาษีภาษาความรู้ความเห็นการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมซึ่งมีกิเลสเป็นเครื่องควบคุมให้เป็นไปโดยไม่ได้สำนึกว่าผิดถูกชั่วดีประการใดนี่เป็นแง่ของโลกแง่ของธรรมต้องใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาก่อนจะแสดงออกแม้ความคิดทางด้านจิตใจก็ต้องระมัดระวังว่าผิดถูกดีชั่วประการใดควรคิดหรือควรระงับควรดับควรงดเว้นวาจากายการแสดงออกความประพฤติมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยังตนให้มีความราบรื่นดีงามอันเป็นผลฝ่ายธรรมติดต่อสืบเนื่องกับการระบายออกไปเรื่อยๆนี่คือแง่ของธรรมธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นคนดีมีใจสะอาดขึ้นไปโดยลำดับกายวาจาก็สะอาดสวยงามมันต่างกันอย่างนี้โลกทั้งโลกเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยแห่งการแสดงออกของโลกที่ไม่ได้สนใจในธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการแสดงออกเพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้บงการให้แสดงออกมาแต่แสดงความยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงการหัวเราะซึ่งเป็นสิ่งที่โลกยินดีก็ตามแต่ก็ไม่พ้นจากเรื่องของกิเลสไปจนได้เรื่องของธรรมนั้นผิดกันเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงมีทางเดินคนละทางและเป็นข้าศึกต่อกันอยู่เรื่อยมาแต่การไหนๆเป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีความรู้ความสามารถฉลาดพอที่จะรู้กลมายาของกิเลสประเภทต่างๆที่พาให้แสดงออกมาหรือที่ฝังอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นจึงเป็นเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งที่ถูกจูงไปในที่ต่างๆแม้ที่สุดจูงเข้าสู่ที่ฆ่าก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าตนถูกจูงเข้าไปสู่ที่ฆ่าที่ทำลายกิเลสจูงสัตว์โลกก็จูงเช่นนั้นเหมือนกันไม่มีทางทราบได้เลยว่ากิเลสเป็นภัยแก่ตัวเองความรักก็ว่าเรารักความรักเป็นของเราเป็นเนื้อเป็นหนังของเราความเกลียดความชอบความโกรธโมโหโทโสก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเนื้อหนังของเราเพราะกิเลสบังคับให้เชื่อมโยงเข้าติดกันอย่างแนบสนิทระหว่างเรากับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่แสดงออกจึงเป็นไปด้วยความเต็มใจไม่เฉลียวใจเลยว่า
สิ่งที่พาให้แสดงออกนั้นมาจากเรื่องอะไรพาให้แสดงออกเพราะไม่มีเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันการพูดทั้งนี้ไม่ได้ประมาทโลกเราพูดตามหลักความจริงเพราะเราก็อยู่ในโลกและอยู่เคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมานานเช่นเดียวกันทำเป็นของกลางจึงพูดได้ตามหลักธรรมชาติของทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วคือทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมะพูดได้อย่างเป็นธรรมใครที่จะสามารถรู้ได้ว่ากิเลสเป็นสิ่งแหลมคมมากเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจของสัตว์โลกมากและเป็นมานานเพียงไรในดวงใจแต่ละดวงละดวงนั้นไม่มีใจดวงใดที่จะเป็นอิสระเสรีภายในตนเพราะไม่ถูกกิเลสประเภทต่างๆครอบงำอยู่นั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นการกระดิกพลิกแพลงเคลื่อนไหวไปมาในอากัปกิริยาใดๆก็ตามจึงไม่พ้นจากการถูกกิเลสจูงจนได้จูงให้รักก็ต้องรักโดยไม่เฉลียวใจจูงให้ชังก็ชังอย่างไม่เฉลียวใจจูงให้เกลียดให้โกรธให้โลภประการใดๆก็ตามก็ต้องเป็นไปตามนั้นโดยไม่มีความเฉลียวใจว่าสิ่งนี้ผิดหรือสิ่งนั้นผิดหรือนี้เป็นประการใดจึงต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีความเฉลียวใจเพราะสิ่งนั้นลึกลับอยู่ฉากหลังคือตาของเราก็มองไปข้างหน้าไม่ได้มองย้อนหลังได้จึงไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของกิเลสที่อยู่ฉากหลังได้ส่วนธรรมะสามารถมองย้อนหลังได้คือปัญญานั่นเราไม่กราบพระพุทธเจ้าได้ลงคอก็แสดงว่าคนนั้นหมดคุณค่าเสียจริงๆเหลือแต่ร่างมนุษย์เท่านั้นที่ว่าเป็นคนกับโลกเขาเพราะเหตุใดเพราะคนทั้งสามโลกธาตุสัตว์ทั้งสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะรื้อฟื้นขุดค้นทั้งฝ่ายกิเลสประเภทต่างๆทั้งมวลพูดง่ายๆและธรรมตั้งแต่ขั้นพื้นแห่งธรรมจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติเป็นธรรมวิเศษธรรมประเสริฐขึ้นมาให้โลกได้เห็นก่อนที่โลกจะได้เห็นก็คือพระพุทธเจ้าทรงพบทรงเห็นประจักษ์พระทัยมาก่อนทั้งเหตุคือวิธีการขุดค้นคุ้ยเขี่ยทำลายสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยบำรุงสิ่งที่เห็นว่าเป็นคุณขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งสิ่งที่ควรทำลายก็ได้ทำลายไปหมดพร้อมด้วยความเห็นโทษเห็นภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำลายได้อย่างไม่มีเหลือฝ่ายดีก็พยายามรื้อฟื้นขึ้นมาบำรุงรักษาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่หาที่เจริญยิ่งกว่านั้นไปอีกไม่ได้แล้วได้แก่ธรรมดวงวิเศษปรากฏขึ้นแล้วในพระทัยกลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งกดทวงหรือเจ้ามหาอำนาจวัฏจักรโดยประการทั้งปวงศาสดาองค์นี้แหละเป็นผู้นำวิธีการและชี้บอกทั้งฝ่ายโทษค
คือฝ่ายกิเลสที่จะพาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมทั้งฝ่ายธรรมที่จะยังสัตว์ทั้งหลายให้เป็นบุญเป็นคุณเป็นความรู้ความฉลาดทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและแก่โลกได้มากมายมีศาสดาองค์เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ทรงค้นพบแล้วนำมาสั่งสอนโลกให้รู้เรื่องรู้ราวมาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นี่ผู้ไม่ได้สนใจในศาสนธรรมอันประเสริฐและเป็นความจริงสุดส่วนนี้บ้างเลยก็คือว่าเกิดมาเสียชาติมีแต่ร่างมนุษย์ติดตัวอยู่เท่านั้นหาความหมายหรือสาระคุณใดๆไม่มีในร่างกายและจิตใจของผู้นั้นเลยเรียกว่าขาดทุนศูนย์ดอกมีตั้งแต่นับตะวันเกิดมาอาการเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งถึงวันตายมีแต่ถูกฝ่ายกิเลสฝ่ายต่ำแต่มันเหนือจิตใจของสัตว์โลกละเอียดแหลมคมมีอำนาจมากกว่าจิตใจสัตว์โลกจูงไปทุกแง่ทุกมุมทุกแห่งทุกหนทุกอากัปกิริยาไม่มีความรู้สึกตัวบ้างเลยเพราะฉะนั้นคนเราจึงสร้างบาปได้ลุอำนาจแก่เหตุผลไปได้อย่างไม่ละอายเพราะอำนาจของกิเลสตัวให้พาลุอำนาจนั้นมันมากเกินกว่าที่เราจะระลึกรู้ในสิ่งต่างๆว่าผิดหรือถูกประการใดกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินการเสียแล้วตายทิ้งไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยผิดกับผู้ที่มีความใคร่ความสนใจธรรมะอยู่มากมายทีเดียวนี่เฉพาะอย่างยิ่งเราทั้งหลายได้ผ่านคำที่กล่าวว่าโมฆะโมฆะในร่างแห่งมนุษย์นั้นมาแล้วได้มาบวชในพระพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเราสร้างสาระคุณให้มีแก่ตนไปโดยลำดับคนจะทราบบุญทราบบาปก็ต้องทราบด้วยวิชาธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยทางการศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านปฏิบัติเป็นสำคัญมากบาปบุญเป็นต้นจะไม่ปรากฏที่ไหนสถานที่อยู่สถานที่เกิดแห่งบาปและบุญคือใจเป็นโรงงานอันสำคัญผิดกันขึ้นมาที่นั่นผู้ที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณและโทษก็คือสติปัญญาโดยภาคปฏิบัติเมื่อได้พิสูจน์ด้วยหลักกิตตภาวนาดังพระพุทธเจ้าทรงเคยพิสูจน์มาแล้วจนเห็นผลประจักษ์ผู้นั้นย่อมจะทราบได้ชัดเจนไปโดยลำดับในเรื่องบุญและบาปว่าเกิดขึ้นจากสถานที่ใดและอยู่สถานที่ใดใครเป็นผู้รับเคราะห์กรรมแห่งบาปนั้นและใครเป็นผู้ที่จะเสวยผลแห่งบุญอันเป็นความดีความชอบของตนที่ได้ปฏิบัติมานั้นถ้าไม่ใช่ใจจะเป็นอะไรไปนี่จะเป็นที่แน่ใจสำหรับผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักวิชาตำรับตำราท่านเป็นนั้นเป็นแต่เพียงความคาดความหมายความจำหรือเป็นคุยหมายป้ายทางไว้เท่านั้นยังไม่ใช่ของจริงที่จะเป็นที่เชื่อถือหรือแน่ใจได้นอกจากการปฏิบัติเพราะเป็นหลักที่รับรองมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งพระสาวกทั้งหลาย
ท่านรับรองยืนยันเป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดที่จะคัดค้านเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์พรหมโลกและนิพพานกันเลยแม้แต่องค์เดียวเพราะเป็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมและผู้รู้ทั้งหลายก็รู้สิ่งที่มีอยู่นี้เหมือนกันหมดแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเหมือนกับคนตาดีที่มองเห็นวัตถุนั้นๆด้วยกันเห็นสัตว์เห็นบุคคลหญิงชายคนเดียวกันจะเอาอะไรมาค้านกันเพราะต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเป็นคนตาดีด้วยกันอยู่แล้วค้านกันได้อย่างไรไปพบเรื่องราวเขาพูดเรื่องราวอะไรอยู่ที่ไหนเป็นภาษาเดียวกันเขาพูดเรื่องดีเรื่องชั่วเหตุผลกลไกประการใดผู้ฟังซึ่งเป็นภาษาเดียวกันย่อมทราบกันได้อย่างชัดเจนด้วยกันหาที่ค้านกันไม่ได้นี่เรื่องเหล่านี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นไม่มีอะไรผิดกันนี่แหละที่ว่าศาสดาองค์เอกคือมีพระองค์เดียวเท่านั้นในสามโลกธาตุนี้ที่สามารถรู้ได้ทั้งบาปบุญคุณโทษต่างๆแต่เฉพาะอย่างยิ่งตัวกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากเกินกว่าสามัญชนเราจะทราบได้พระพุทธเจ้าทรงทราบได้หมดขุดคุ้ยขึ้นมาให้โลกได้เห็นได้รู้เรื่องรู้ราวสิ่งที่ควรละให้ได้ละอย่างเต็มใจเต็มความสามารถสิ่งที่ควรจะบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในตนอันเป็นส่วนคุณเป็นส่วนคุณก็ให้ได้พยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถของตนไม่มีแง่ที่สงสัยดังท่านกล่าวไว้แล้วว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมตรัสไว้ตามความจริงของสิ่งที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดไม่มีพระพุทธเจ้าไม่อุตริมาสอนโลกไม่อุตริมาหลอกลวงโลกเพราะศาสดาองค์เอกจะลวงโลกได้อย่างไรเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดใครจะบริสุทธิ์สะอาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งหลายจะนำของปลอมมาหลอกโลกได้อย่างไรเพราะในพระทัยมีแต่ของจริงของประเสริฐล้วนๆจะเอาสิ่งจอมปลอมมาหลอกลวงโลกนั้นสมกับความเป็นศาสดาเอกของโลกได้อย่างไรไม่เหมาะสมกันพระองค์ทรงขยะขยแยงสิ่งที่สกปรกโสมมอยู่แล้วเหตุใดจะเอาสิ่งสกปรกโสมมมาหลอกลวงโลกล่ะนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรัสไว้อย่างไรจึงตรัสไว้ตามความจริงของสิ่งนั้นๆที่มีอยู่จะเป็นฝ่ายดีก็ตามฝ่ายชั่วก็ตามเช่นบาปบุญนี่ฝ่ายดีฝ่ายชั่วนรกฝ่ายชั่วสวรรค์ฝ่ายดีพรหมโลกนิพพานเป็นฝ่ายดีและฝ่ายดีเยี่ยมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในโลกทั้งสามนี้ได้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยมาแล้วจึงได้นำสิ่งเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วประพฤติปฏิบัติตามเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดไม่มีอะไรลึกลับเกินกว่ากิเลสนี้ไปได้นอกจากธรรมเท่านั้นที่จะละเอียดหรือแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสทุกประเภทไปจึงได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกโดยอุบายวิธีต่างๆเพื่อแก้กิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับแหลมคมนี้สรุปความลงแล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งตลอด
การในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเหนือขอเหนืออำนาจของธรรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นไปได้เลยนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติให้พึงเล็งตามเข็มทิศทางเดินที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินมาไม่ว่าสถานที่อยู่ไม่ว่าจตุปัจจัยทยทานทั้งสี่การบริโภคขบฉันที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้พึงคำนึงถึงองค์ศาสดาและสาวกท่านเสมออย่าให้เป็นความฟุ้งเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งเพใครที่มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ตื่นไม่เห่อกับโลกามิตรทั้งหลายซึ่งเป็นถ้าผู้โง่ก็จะเป็นเครื่องล่อถ้าเป็นผู้ฉลาดก็เป็นเครื่องบำรุงรักษาเราอย่าได้หลงสิ่งเหล่านี้เพราะเรามามาปฏิบัติเพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เราปฏิบัติเพื่อธรรมซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไหนๆจึงต้องทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอท่านดูอย่างไรพระพุทธเจ้าและสาวกท่านอยู่ด้วยความเกลื่อนกลนวุ่นวายกับเพื่อนฝูงชายหญิงญาติโยมหรือท่านอยู่ด้วยความสงบเตรียมท่าเตรียมทางด้วยความเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาหรือท่านอยู่ด้วยความหลงงมงายนี่ให้เรานำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องยืนยันมาเป็นแนวทางมาเป็นเครื่องยึดจิตใจของเราจะได้ยึดสิ่งนั้นดำเนินไปการใช้สอยท่านใช้ยังไงการขบฉันท่านขบฉันอย่างไรผู้เลี้ยงง่ายคือใครก็คือลูกศิษย์ตถาคตนับแต่องค์ศาสดาลงมาถึงสาวกตลอดกัลยาณภิกษุทั้งหลายที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาอันเหมาะสมงดงามท่านดำเนินอย่างไรเรายึดหลักนั้นไว้เป็นหลักใจของเราเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเหนือโลกนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการแม้จิตใจเราก็มุ่งมั่นต่อธรรมดวงนั้นอยู่แล้วไม่ได้มามุ่งมั่นหรือสายแสกับสิ่งที่กล่าวมาอันเป็นโลกามิตรนี้เลยเพียงเป็นเครื่องอาศัยเล็กน้อยเท่านั้นพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปแต่ใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอเพื่อการถอดถอนกิเลสหรือเตรียมฆ่ากิเลสอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรของตนนี่คือทางเดินของพระพุทธเจ้าความเป็นอยู่ของศาสดาก็เป็นอยู่ด้วยความหมดจดทางความเป็นอยู่ของพระอรหันต์ท่านก็เป็นอยู่ด้วยความหมดจดและเป็นเนติแบบฉบับอันดีงามแก่ผู้ที่ต้องการจะหักวัตจักรวัตจิตที่กิเลสพาหมุนเวียนอยู่นี้ให้ขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับด้วยปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินอันได้เป็นสิ่งที่ได้ผลมาแล้วนี่คือหลักสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าให้ปราศจากสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากพูดแล้วพูดเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าไม่เคยละเพราะเป็นธรรมจำเป็นอย่างนี้ในการแก้กิเลสทุกประเภทถัดจากนั้นก็คือปัญญา
ความสอดส่องมองทะลุที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั่นแลคือองค์ปัญญาองค์แห่งความเฉลียวฉลาดที่กิเลสหวาดกลัวมากที่สุดสัมมาสติ3ประเภทนี้กิเลสกลัวมากที่สุดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสติแล้วสัมมาสมาธิเพราะมิจฉาสมาธิก็มีกิเลสกลัวมากสัมมากัมมันตะหรือสัมมาวาจากล่าวแต่เรื่องจะฆ่ากิเลสชำระกิเลสซักฟอกกิเลสออกจากใจเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันเวลาสนทนาธรรมะการกระทำก็ไม่ถอยถึงเรื่องความเพียรไม่ว่าจะทำด้วยการเดินจงกรมทำด้วยการนั่งสมาธิทำด้วยการพินิจพิจารณาอยู่ภายในจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการของการฆ่ากิเลสของนักต่อสู้ทั้งนั้นเหล่านี้กิเลสกลัวนอกนั้นกิเลสหัวเราะเราไม่ได้บวชมาเพื่อให้กิเลสหัวเราะเราบวชมาเพื่อสังหารกิเลสซึ่งเป็นเจ้าจอมทัพอยู่บนหัวใจให้พังทลายลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือมีกิเลสเท่านั้นที่ทำจิตให้หมุนติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกังหันผลปรากฏเป็นแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาที่ยับยั้งตั้งตัวไม่หาเวลายับยั้งตั้งตัวไม่ได้เพราะกิเลสไม่ยอมให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้นั่นพิษภัยของมันเป็นเช่นนั้นเรายังจะเห็นคุณค่าของมันแล้วเห็นโทษแห่งความเพียรก็ชื่อว่าขึ้นเสียงให้มันสับแล้วเอาให้แหลกเป็นลาบไปโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องขมักขม้นมีความใคร่ความรักความชอบความสนใจต่อความเพียรจึงเป็นวิธีการหรือเป็นตรงกับเป้าหมายของเราที่มีความมุ่งมั่นในการฆ่ากิเลสเพื่อมรรคผลนิพพานมีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้จึงเอาให้จริงให้จังต้องฝืนกิเลสกับธรรมต้องฝืนกันเราจะเห็นความทุกข์ความลำบากในการประกอบความเพียรว่าเป็นสิ่งที่หนักหน่วงท่วงจิตใจยิ่งกว่ากิเลสที่มานอนทับขี้รถหัวใจเราหนักมากขนาดไหนมากี่กับกี่กันแล้วทำไมเราไม่อิจฉาละอาใจเห็นโทษของมันบ้างเพียงจะตะเกียกตะกายความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสทำไมจึงจะเห็นว่าเป็นความทุกข์ความลำบากถ้าอย่างนั้นก็ถูกกิเลสจูงเข้าสู่ความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเวลาหยุดยั้งไม่มีต้นสายปลายเหตุหรือไม่มีต้นมีปลายแห่งทางออกของเราได้เลยต้องเป็นผู้หนักแน่นต้องเป็นผู้จริงจังเรื่องของธรรมเป็นเรื่องหนักแน่นเป็นเรื่องจริงจังเพราะเรื่องของธรรมเป็นเรื่องเป็นผู้ปรับกับกิเลสเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเครื่องทำลายกิเลสจะไปอ่อนแอให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายธรรมและในขณะเดียวกันก็เหยียบย่ำตนทำลายตนด้วยได้อย่างไรเราเป็นนักพรตเราเป็นนักรบในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมธรรมเป็นเครื่องมือยาปล่อยเครื่องมืออิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มือกับเครื่องมือนั้นติดแนบสนิทกันสติกับปัญญาเป็นสำคัญอาทุกข์ให้ทุกข์ไปเราเคยทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายมานี้ทุกข์จนเหลือตัวถ้าว่าเป็นสิ่งที่เหลือไม่มีที่ใดเก็บแล้วเพราะชาติไหนชาติไม่ทุกข์ชาติปิตุขานั่นขึ้นพร้อมกันแล้วเห็นไหมชราปิตุขา
ชาติความเกิดก็บ่งบอกแล้วว่าทุกข์ติดมาพร้อมแล้วชราความแก่ทุกข์ก็ติดอยู่แล้วชราปิตุขาชาติปิตุขาชราปิตุขามรณังปิตุขังก่อนที่จะขาดใจตายลงไปก็ถูกความทุกข์บีบคั้นจนทนไม่ได้ตายไปนี่มีแถมแนวของกิเลสแถมแนวของทุกข์ทุกข์มาไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วนับได้หรือไม่ได้ก็ตามเอาใจดวงที่เป็นนักโทษให้ทุกข์เหยียบย่ำทำลายตลอดมาซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันในตัวของเรานี่แหละเป็นเครื่องยืนหยัดไม่มีอันใดพาให้สัตว์โลกเกิดมีแต่ใจดวงนี้กับเชือกคือพืชอันสำคัญของกิเลสได้แก่อวิชชานี้เท่านั้นเป็นตัวผลักไสสัตว์โลกให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนอกจากนั้นก็เป็นวิบากที่แฝงกันไปให้ดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างไรก็ไม่พ้นเรื่องความทุกข์อันเป็นผลมาจากกิเลสตนได้ทุกข์ขนาดไหนที่เคยกิเลสเคยติดเหยียบย่ำทำลายเรามาถ้าเป็นสิ่งที่เป็นผุยผงก็เป็นผุยผงแล้วในร่างกายของเราเวลานี้มันทุกข์มาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาถึงปัจจุบันนี้เคยทุกข์เรื่องอะไรบ้างเจ็บไข้ได้ปวดเจ็บหัวตัวร้อนเป็นสิ่งที่ปรารถนาเมื่อไหร่บางครั้งถึงกับสลบฉลัยในอัตภาพนี้แหละรอดตายมาได้เวลานี้ได้มาบำเพ็ญพรหมจรรย์ประกอบความภาคเพียรในการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบังคับจิตใจไม่ให้เป็นไปตามกระแสของกิเลสนอกจากให้เป็นไปตามกระแสของธรรมอย่างเดียวเท่านั้นทำไมเราจะทำไม่ได้เราจะบังคับไม่ได้ทุกข์เพื่อด้วยความเพียรนี้ทำไมเราจะทนไม่ได้ทุกข์เพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายเราทำไมทนได้เอาเทียบกันสินั่งปฏิบัติบวกลบคูณหารกันให้ถึงเหตุถึงผลให้ถึงใจแล้วมันมีกำลังเองภายในจิตใจที่จะฮึดต่อสู้กับกิเลสเอาจนกิเลสพังทลายไปได้เราไม่ต้องถามว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนให้ดูตัวกิเลสที่มันปิดบังมรรคผลนิพพานไว้อยู่ที่ใจของเรานี้มันสร้างขวากสร้างหนามขึ้นมาพาทิ่มแทงจิตใจของเราอยู่เวลานี้นี่คือตัวมารตัวข้าศึกตัวไม่ให้มองเห็นมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสนั่นเองมันปิดมันบังเอาไว้สำรอกปอกมันออกไปกิเลสประเภทนี้หลุดลอยออกไปด้วยอุบายวิธีแห่งความเพียรประเภทนั้นกิเลสประเภทนั้นหลุดลอยออกไปด้วยอุบายวิธีความเพียรนั้นหลุดลอยออกไปด้วยวิธีนั้นวิธีนั้นวิธีนั้นแห่งความเปลี่ยนผลสุดท้ายหลุดลอยออกไปหมดไม่มีเหลือเมื่อไม่มีเหลือกิเลสแม้ตัวเดียวนิดหนึ่งก็ตามไม่มีมาปิดบังจิตใจแล้วถามหานิพพานไปหาอะไรทุกข์ไม่ต้องถามเราทุกข์เพราะกิเลสทั้งนั้นเมื่อกิเลสหลุดลอยออกไปหมดแล้วจะเอาความทุกข์มาจากไหนภายในจิตใจของเรานี้นอกจากเศษเดนของกิเลสที่เป็นธาตุเป็นขันธ์อันเราครองตัวอยู่แล้วนี้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนมีหิวมีกระหายอันนี้เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเช่นเดียวกับเราท่านนี้แต่สำคัญที่จิตของท่านไม่ยึดไม่ถือไม่แบกไม่หามไม่เป็นกังวลกับสิ่งนี้เป็นแต่เพียงรับทราบเรื่องความสุขความทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายนี้เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านให้โอนให้เอ็นให้ล้มละลายไปเหมือนอย่างใจของปุถุชนทั้งหลายผิดกันที่ตรงนี้นี่แหละเมื่อกิเลสมันหลุดไปหมดแล้วไม่มีอันใดเห็นได้ชัดๆรู้ได้ชัดๆ
ถ้าจะไม่ถ้าโลกนี้มันไม่มีแต่คนบ้าแล้วเราพูดได้ชัดๆว่านี่คือนิพพานรู้ไหมว่าอย่างนั้นเลยก็ได้แต่โลกปัจจุบันนี้มันบ้ามากไปพูดอย่างนั้นไม่ได้จะเสริมคนให้เป็นบ้าหนักขึ้นเพราะว่าโอ้ไอ้นี่มันจะกำลังจะเป็นบ้านำบ้านิพพานอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยตัวมันเป็นบ้ามันไม่ได้ว่าเพราะกิเลสมันต้องตำหนิธรรมมันต้องเหยียบย่ำทำเหยียบย่ำทำลายธรรมมันมีอยู่ในหัวใจของผู้ใดมันต้องเป็นจุดอย่างนั้นจนได้เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังเพื่อไม่ให้มันเกิดโทษเกิดภัยแก่ผู้ใดอีกนักปราชญ์ท่านจึงคมในศัพท์ท่านไม่แสดงออกมารู้อย่างเต็มใจก็ให้รู้อยู่นั้นเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีความหิวความกระหายอัดอั้นตันใจอยากพูดอยากจาอยากพร่ำนู้นพร่ำนี้ความอยากเป็นกิเลสความอยากเป็นความบกพร่องความหิวกระหายความไม่พอจึงต้องอยากเมื่อพอแล้วไม่ต้องอยากนี่แหละเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียไปล่ำเวลานอกจากวงสัจธรรมทั้งสี่นี้ตรงนี้เป็นสำคัญทุกข์กับสมุทัยนี่เป็นเครื่องปิดบังจิตใจอันจะเป็นนิพพานทั้งเป็นให้มองไม่เห็นมรรคมีสิศีลสมาธิปัญญาสรุปลงแล้วเป็นต้นนี่เป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องปัดกวาดปกขวากพวกน้ำสิ่งที่รกรุงรังภายในจิตใจออกโดยลำดับนิโรธเป็นเพียงกิริยาแห่งความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคเท่านั้นเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วสามารถดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงกิริยาแห่งกิเลสดับไปท่านเรียกว่านิโรธผู้ที่รู้ว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วนั้นคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นไม่มีปัญหาภายในตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นจะเป็นปัญหาให้ถามหานิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่ได้ยังไงถ้าหมดปัญหาแล้วรู้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เอาตรงนี้ความจริงอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตามลมๆดังแล้งยาป้าก็ไปตื่นเงาเอาให้จริงให้จังคำพูดเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายจำไว้ด้วยการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าท้ออย่าถอยคำพูดเช่นนี้แม้ผมตายไปแล้วกี่ปีกี่เดือนท่านทั้งหลายจะกระเทือนหัวใจทันทีในเมื่อได้ปฏิบัติให้เห็นตามที่กล่าวมาแล้วนี้ตายผมตายไปกี่ปีก็ตามคำพูดนี้จะกังวานอยู่ในหัวใจของท่านทั้งหลายที่ทรงธรรมประเภทนั้นไว้โดยหาที่ค้านมาได้นอกจากจะกราบคำพูดนี้เท่านั้นเพราะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่กราบได้อย่างไรเป็นของจริงเต็มส่วนสันพิธีโกมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังผมมีความเป็นห่วงหมู่เพื่อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอเป็นด้วยภายในจิตใจจริงๆเพราะเวลานี้กำลังล่อยหลอเข้ามาทุกวันทุกวันผู้ที่จะสอดแสวงหาอัตถาธรรมในความเป็นนักบวชนี้มีน้อยมากตามหลักสากลนิยมโลกชาวพุทธเขานิยมกันว่าพระบวชมาเพื่อชำระสาสางกิเลสแต่เวลานี้ไม่ว่าท่านว่าเรามันกลายเป็นบวชมาสั่งสมกิเลสอาศัยเพศแห่งความเป็นพระนี้เป็นตัวเป็นเหตุให้สั่งสมกิเลสได้อย่างลึกลับไม่รู้สึกตัวนี่แหละเป็นหลักสำคัญอันนั้นนานยาวอย่าให้เป็นเช่นนั้นอันใดเป็นกิเลสตัดออกตัดออกยาเสียดายกิเลสเป็นยาพิษไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นขวากเป็นหนามน่าเสียดายที่ตรงไหนทำต่างหากที่จะให้คุณให้ประโยชน์ให้ความสุขความเจริญตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดยอดแห่งความสุขความเจริญ
ธรรมนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆพอที่จะให้เราเสียดายมันอย่าเสียดายเอาเดินลงไปเดินจงกรมจิตกับสติให้ติดแนบกันเวลาจะทำสมาธิก็ให้จิตรู้อยู่กับคำบริกรรมถ้าจิตยังตั้งหลักไม่ได้ให้ยึดคำบริกรรมเพื่อจิตจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีสติกำกับอยู่กับคำบริกรรมอย่าลดละอย่าเสียดายสิ่งใดในโลกนี้มันมีอยู่แล้วดั้งเดิมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้นไม้ภูเขาไม่พ้นไปจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเสียดายมันอะไรอยากมันไปหาอะไรเราเคยดูเคยเห็นมาแล้วไม่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปต้นไม้ภูเขาเป็นแต่เรื่องรูปของธาตุต่างๆเท่านั้นเสียดายอะไรเสียงก็เหมือนกันกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วอย่างจำเจไม่ต้องเสียดายถ้าสิ่งเหล่านี้จะพาคนประเสริฐโลกนี้ประเสริฐไปหมดกันแล้วไม่มีใครเหลือเป็นเดนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายขี้รถอยู่ได้แหละประเสริฐกันไปหมดถ้าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของประเสริฐธรรมต่างหากประเสริฐเพราะฉะนั้นจงรักจงสงวนในธรรมจงฝืนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นของเดนของทิ้งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแล้วอย่าไปเสียดายเอามาลิ้มมาเรียอะไรเกิดประโยชน์อะไรเอาให้จริงจังลงที่ตรงนั้นเวลาทำสมาธิก็ให้เป็นสมาธิอย่าเสียดายอารมณ์ต่างๆที่มันจะคิดจะปรุงวาดภาพตื่นเงาตัวเองออกไปมันแน่วลงไปด้วยความมีสติสืบเนื่องกันโดยลำดับอาเป็นก็เป็นตายก็ตายในขณะนั้นไม่เสียดายอะไรนอกจากคำบริกรรมกับจิตกับสติที่สัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนี่อันหนึ่งผู้ที่เคยกำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นทำนองเดียวกันนี้ตรงไหนที่จิตมีความดูดดื่มดูดดื่มด้วยเหตุผลกลไกอะไรถ้าจิตเป็นธรรมแล้วจะดูดดื่มเพื่อความเป็นธรรมถ้าสติปัญญายังไม่ทันกิเลสมีอำนาจกว่ามันจะดูดดื่มไปทางฝ่ายกิเลสกิเลสจะเป็นแม่เหล็กมีกำลังมากกว่าด้านธรรมะก็ให้ฝ่าฝืนการต่อสู้กันจนคลี่คลายออกไปจนเห็นเหตุเห็นผลเห็นแจ้งชัดเจนตามความจริงด้วยปัญญาแล้วจิตจะหายสงสัยและถอนตัวเข้ามาโดยลำดับตำดาไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจนกระทั่งเข้ามาในรูปกายของเรานี้อันไหนเป็นตัวของเราดูให้ดีดูตามความจริงเราอย่าดูแบบกิเลสจูงจมูกไปกิเลสมันจูงจมูกว่าหนังนี่เป็นเราเนื้อเป็นเราเอ็นก็เป็นเรากระดูกเป็นเราเป็นของเราน่ารักใคร่ชอบใจแม้ที่สุดมูดพูดเต็มอยู่ในร่างกายนี้กิเลสก็เสกสรรปั้นยอหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่รักสงวนทั้งหมดนี่คือสิ่งจอมปลอมมันปักเสียบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมเราหลงมันเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่เราจะมีทางเล็ดรอดไปได้เพราะคนมายาของกิเลสมันแหลมคมยิ่งกว่าเราด้วยเหตุนี้จงใช้ปัญญาเข้าวินิจฉัยไต่สวนพินิจพิจารณาหนังนี่มันเป็นยังไงยกหนังนี่เป็นต้นดูให้ดีหนังข้างนอกข้างในข้างนอกก็มีแต่ขี้เหงื่อขี้ใครเต็มไปหมดแล้วข้างบนข้างล่างมีตรงไหนที่สะอาดสะอ้านน่ารักน่าชังน่าเป็นเราเป็นของเรามีที่ตรงไหนดูเข้าไปข้างในหนังเป็นยังไงอีกเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปมีตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งล่างเหตุใดจึงไม่ละอายตัวเองหรือละอายธรรมของพระเจ้าบ้างเหรอที่เราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันเป็นได้อย่างไรกองปฏิกูลทั้งตัวป่าช้าผีดิบเต็มหมดทั้งตัวของเหล่านี้มันเป็นเราเป็นของเราน่ารักใคร่ชอบใจได้ที่ไหนนี่คือความจริงลบล้างสิ่งจอมปลอมที่เสกสรรปั้นยอว่าสวยงามน่ารักใคร่ชอบใจว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นออกด้วยปัญญานี้เราจะเห็นแจ้งชัดเจนตามหลักความจริงเมื่อเห็นแจ้ง
ชัดเจนตามหลักความจริงทั้งฝ่ายอสุภะทั้งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันอย่างประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกปล่อยเองเมื่อหายหลงแล้วก็ไม่ยึดความยึดเป็นผลของความหลงความหลงเป็นเหตุความหลงก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความยึดก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเมื่อถอนต้นเหตุแห่งความหลงด้วยสติปัญญาด้วยดีแล้วความหลงก็กลายเป็นความรู้ขึ้นมาความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวออกมานั่นเมื่อถอนออกมาแล้วทำไมจะไม่ดีขึ้นล่ะอิตพูดถึงเรื่องเวทนาเอาพูดถึงเวทนาทางกายก่อนมันมีความสุขความทุกข์เฉยแล้วเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับอยู่อย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มันเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนเรื่องเกิดเกิดดับดับกับอิตซึ่งไม่ใช่เป็นของเกิดดับมันเป็นอันเดียวกันนั่นเหรอดูให้สัญญามันซืบออกไปเหมือนกับคืบคลานออกไปอย่างละเอียดละออแต่ปรากฏภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมาสังขารก็ปรุงไปต่างหีก็หลงเงาตัวเองสิ่งเหล่านี้มีแต่อาการของจิตมีแต่เงาของจิตออกมาจากเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสกำลังเป็นเจ้าของเวลานั้นถ้าแสดงอาการใดออกมาเป็นกลมายาของกิเลสท้าแสดงมาทั้งนั้นแก้กิเลสอันเป็นของจอมปลอมนั้นด้วยปัญญาให้เห็นชอบตามความว่านี่เพียงสักแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นเป็นอาการหนึ่งๆเป็นเงาของมันเท่านั้นดูให้เห็นชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วมันจะยึดสุขทุกข์เฉยๆนั้นว่าเป็นเราได้อย่างไรจะยึดสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราได้ผ่านมาตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับด้วยปัญญาตีต้อนเข้ามาตีต้อนมาที่จะหาที่ดบซ่อนมาได้เข้ามาสู่ร่างกายก็รื้อร่างกายนี้ออกให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเอาออกให้แหลกแตกกระจายไปถึงขั้นความจริงทุกอย่างทุกอย่างที่เด็ดตัวมันปลอมมันจะอยู่กับความจริงได้อย่างไรเพราะความจริงเป็นธรรมความจำปลอมเป็นเรื่องของกิเลสมันจะสู้ทำได้อย่างไรมันต้องหลบหลีกไปตรงไหนไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสติปัญญาตีต้อนเข้าไปโดยลำดับหาที่อยู่ไม่ได้มันก็หดตัวก็ไปสู่ใจแน่ไม่ว่าอย่างไรสติปัญญาฟาดกันลงไปตรงนั้นอีกเข้าไปที่ใจนั้นมันจะแสดงเป็นความอาถรรพ์เป็นความสง่าผ่าเผยเป็นความสดใสงดงามอาการใดก็ตามมันเป็นนี่แหละคือจอมกษัตริย์วัตจักรแท้ๆไปอยู่ที่ตรงนั้นจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็เธอมันก็คือกิเลสอยู่โดยดีนะแล้วก็สติปัญญาอยู่โดยดีนั่นแหละที่จะต้องทำลายสิ่งเหล่านี้พิจารณาฟาดเข้าไปจนแตกกระจายหมดไม่มีนะทีนี้กิเลสไม่มีที่หลบที่ซ่อนแม้ที่สุดเข้าไปอยู่ในจิตใจเรียกว่าอุโมงค์ใหญ่ของมันซึ่งเป็นที่ทำงานโรงงานใหญ่ของมันถูกพังทลายลงไปด้วยมหาสติมหาปัญญาอย่างทันสมัยกิเลสพังทลายลงไปแล้วที่นี่เป็นอย่างไรหนักความทุกข์ความลำบากที่เคยเป็นมาเพราะความภาคเพียรนั้นมีคุณประโยชน์มากขนาดไหนที่นี่เอาสิความทุกข์อันนี้กับความทุกข์ของกิเลสสร้างมาคุณค่าต่างกันอย่างไรความทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรแสดงคุณค่าให้เห็นธรรมอัศจรรย์ความทุกข์ที่กิเลสสร้างมาเหล่านั้นมันมีแต่แสดงโทษให้เห็นมาเป็นประจำหาคุณค่าไม่ได้เลยเราจะเอาทุกข์ทางไหนเป็นกฎเป็นเกณฑ์ถ้าเราเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าก็เอาทุกข์ในเรื่องความเพียรเอาตายก็ตายไม่ตายให้รู้
นี่จึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบเอาจริงเอาจังมรรคผลนิพพานอยู่ในหัวใจของเราเพราะกิเลสอยู่ในที่นี้เปิดออกหมดแล้วไม่สงสัยสงสัยไปหาอะไรเมื่อกิเลสเท่านั้นพาให้สงสัยอันใดก็ตามแยบออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อกิเลสหมดไปแล้วไม่มีอะไรแยบจริงหมดเครื่องหลอกลวงโดยประการทั้งปวงเหลือแต่เพียงขันห้าแสดงตามอาการตนอยู่ดุกกระดิกกระดิกกระดิกอยู่เหมือนหางจิ้งเหลนขาดเท่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของตอนกิเลสเป็นเจ้าของนี่มันพาฟัดพาเหวี่ยงไม่มีหยุดมีถอยเหมือนกังหันพอทำเป็นเจ้าของทำไม่ได้ยึดนี่กิเลสเป็นเจ้าของมันยึดขันมันแบกขันพาให้แบกขันมันจึงหนักทำเป็นเจ้าของของขันนี่แล้วทำไม่ยึดขันถือเพียงขันเป็นเครื่องมือทำประโยชน์อาศัยกันไปเพียงวันหนึ่งวันเท่านั้นพอถึงการที่ขันจะทนไม่ได้แล้วปล่อยไปเสียตามหลักธรรมชาติเข้ามาจิตที่พอตัวแล้วก็เป็นธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวอัตถานตามหลักประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกที่ท่านพาดำเนินมานี่คือทางเดินอันถูกต้องอันน่าปลื้มดีงามอย่าให้ทางใดแยกใดแยะใดทางแท่งใดเข้าแทรกเข้ามาให้หลงให้รุ่งหลงอย่าตื่นโลกโลกนี้มีแต่โลกปัจจาตายแล้วเกิดแล้วตายเต็มไปทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านมีไปหมดตั้งแต่ปัจจาเราชอบนั่งหรือปัจจาถ้าเราไม่ชอบปัจจาเราอยากจะลบล้างปัจฉาก็ลบล้างกิเลสตัวนี้ตัวอยู่ในใจนี้ออกให้หมดแล้วมันหมดปัญหาไปเองอยู่ไหนอยู่เธอทีนี้ความทุกข์ที่แสนทรมานมาด้วยความเพียรของเรานั้นหมดปัญหาไม่ได้ทุกข์ต่อไปอีกแล้วนี่ละงานของศาสนามีการจบสิ้นลงได้อย่างนี้เมื่อถึงขั้นสำเร็จโดยสมบูรณ์แล้วรู้สิตังพรหมจริยังเสร็จงานทุกอย่างบรรดางานที่ต่อสู้กับกิเลสแล้วไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแฝงขึ้นมาเนรมิตตัวขึ้นมาให้มาหลอกอีกค่าได้ค่าอีกไม่มีนะอากุปะทำโดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์งานภายนอกงานโลกงานสงสารเกิดมาก็ได้ทำงานมาแล้วโดยดำดับดาจนกระทั่งถึงวันตายไม่ปรากฏว่าคนใดรายใดได้ทำงานสิ้นเกิดสำเร็จแล้วค่อยตายไปมีไหมไม่เห็นมีเออตายอยู่กับการกับงานตายอยู่กับความห่วงความใหญ่หาความสุขที่ไหนเราอย่าไปวาดภาพว่าผู้นั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขคนนั้นนั่งมีสีสุขคนนั้นมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเขามีหน้ามีตาหน้าของเราก็มีแต่มันก็ไม่พ้นจากทุกข์ทากิเลสเหยียบหัวใจอยู่แล้วหน้าใครก็หน้าเธอวิชาใดที่เรียนมาก็เรียนมาเถอะเป็นเครื่องมือของกิเลสให้ทำลายตัวเองและคนอื่นได้เป็นอย่างดีถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแทรกหรือเป็นเบรกข้างเอาไว้นี่เราสงสัยที่ตรงไหนนี่แหละมันราบเหมือนหน้ากรองเป็นอะไรถ้าลงกิเลสได้เหยียบย่ำหัวใจแล้วมันราบเหมือนหน้ากรองคือเป็นทุกข์เหมือนกันหมดไม่ว่าคนใหญ่คนโตตามสมมตินิยมฐานะสูงต่ำขนาดไหนเงินทองเข้าของมีจำนวนมากน้อยนั่นเป็นวัตถุอันหนึ่งต่างหากกิเลสมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนั้นมันไม่ได้ไปสนใจกับสิ่งนั้นมันสนใจกับหัวใจคนเท่านั้นเป็นที่เหยียบย่ำทำลายของมันให้พากันรู้ชัดๆในที่ตรงนี้เอาตรงนี้ให้มันแหลกแตกกระจายลงไปแล้วเราไม่ต้องถามเรื่องความถูกความเจริญเป็นยังไงบ้างนิพพานเป็นยังไงบ้างกิเลสตายเรียบลงไปจากจิตใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างจิตที่นี่นะเป็นอิสระหรือไม่อิสระหายสงสัยนี่ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจจริงจังสมเจตนาที่ผมทุ่มเทเต็มเพื่ออย่าให้เห็นของประเสริฐเลิศเลอนี้เดี๋ยวนี้มันเห็นกิเลสเป็นของเลิศเลอความขี้เกียจขี้คร้านมันก็เลิศเลอความอ่อนแอมันก็เลิศเลอเวลานี้เพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความจับจดไม่กินไม่จังเลาะแหละคอนแทนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสมันเพลิดเพลินมันชอบมันรักแต่ในสิ่งนี้มันรื่นเริงไปกับสิ่งนี้โดยไม่ทราบว่าตัวนี้ถูกกิเลสมันจูงจมูกไปทั้งที่เดินจงกรมนั่นแหละกิเลสมันจูงจมูกไปเที่ยว
กี่ทวีปก็ไม่รู้ท่านกลับมาแล้วโกยเอาทุกข์มาเผาหัวใจนั่นแหละนั่งภาวนาอยู่มันก็โกยเอาตั้งแต่ของดีไปกินตับไตที่พุงถ้าพูดเป็นแบบวัตถุแล้วไม่มีเหลือนั่งปฏิบัติเราไม่มีตับไตไส้พุงกิเลสเอาไปกินเรียบทั้งๆกินนั่งภาวนานั้นน่ะมันมาทำงานแทนอยู่ในตรงนั้นทำเลยเข้าแทรกไม่ได้อย่าให้เป็นเช่นนั้นมีในทุกเทศทุกแง่ทุกมุมคนมายาของกิเลสเป็นอย่างไรนั่งมาพูดให้หมดเพราะได้เคยต่อสู้กันมาแล้วจึงกล้าพูดว่าไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในไตรภพนี้และในขณะเดียวกันไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปราบกิเลสจึงให้งานปราบกิเลสให้ราบลงไปพระพุทธเจ้าปราบกิเลสให้ราบลงไปด้วยธรรมสาวกปราบกิเลสให้ราบลงไปด้วยธรรมนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะกิเลสจับตัวจะพากันเอาจริงเอาจังอย่าเลาะเลยให้ยึดหลักไว้การอยู่ด้วยกันไม่เป็นของแน่นอนนะอันนี้ทั้งทุกขังนัตตาบอกอยู่ทุกขณะทุกเวลาเวลามีการพัดพรากจากกันไปทั้งเป็นทั้งตายเป็นได้ทุกแง่ทุกมุมทั่วโลกธาตุไม่มีจุดมีดอนที่ตรงไหนละเนี่ยเวลามาฟังครูบาอาจารย์ถ้าให้ถึงใจนี่อย่ามาฟังสักแต่เอาชื่อเอานามอันเอาไปจับจ่ายขายกินนี้มีเยอะนะโลกามิเกียบย่ำทำลายแฉลกทำไม่มีเหลือในใจเลยเป็นประโยชน์อะไรคนประเภทนั้นพระประเภทนั้นพระที่เป็นประโยชน์พระที่มีคุณค่าคือพระมีธรรมในใจมีเอาอดไปเถอะจนไปเถอะให้จนแบบพระจนแบบนักธรรมะไม่ตายมีความสุขความสบายภายในจิตใจนั่นเป็นพอบ่อแห่งความสุขจริงๆแล้วอยู่ที่ใจอยากเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอย่าว่าคาบตอกตนเองละการแสดงธรรมก็เห็นเหนื่อยนะรู้สึกเหนื่อยปิดท่านหนึ่ง